สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถภาษานานาข่าวพิเศษเลือกตั้งปี2554นะครับผลิตรายการโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและกลุ่ม PMG และได้รับการสนับสนุนจากอีกหลายหน่วยงานนะครับผมนายประคมนะครับวันนี้รับผิดชอบในการสัมภาษณ์นะครับก็อยากจะให้คนหูหนวกได้เข้าใจนะครับถึงนโยบายนะครับเกี่ยวกับทางด้านหูหนวกว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกตั้งในวันที่3เดือนกรกฎาคมนะครับก็ผู้ผลิตรายการได้ติดต่อนะครับพรรคการเมืองหลายพรรคแต่ก็จะมีบางพรรคนั้นก็ให้การสนับสนุนในการมาในรายการในวันนี้ท่านชูวิทย์ก็ได้เข้ามาในรายการของเรานะครับขอสวัสดีนะครับเบอร์5นะครับเยี่ยมมากเลยครับก็วันนี้ผมนะครับก็จะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านก็มีประมาณ3หัวข้อด้วยกันเกี่ยวกับนโยบายของพรรคนะครับไม่ทราบว่านโยบายลำดับที่1ก็คือว่าพรรคการเมืองของท่านนะครับมีนโยบายหลักอะไรบ้าง2คือว่านโยบายเกี่ยวกับทางด้านคนพิการ3ก็คือว่านโยบายเกี่ยวกับคนหูหนวกโดยเฉพาะนะครับผมก็ขอเชิญท่านได้เล่าในหัวข้อแรกก่อนในหัวข้อที่1ก่อนเกี่ยวกับนโยบายหลักสำคัญของทางด้านพรรครักประเทศไทยนะครับนโยบายหลักสำคัญของพรรครักประเทศไทยแน่นอนครับผมเน้นไปที่การปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ใหญ่ของประเทศไทยถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่งบประมาณที่เราสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์คนต่างชาตินักลงทุนต่างชาติยังให้ความมั่นใจกับประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกครั้งทุกนักการเมืองต้องการที่จะมาเป็นรัฐบาลเหตุที่จะมาเป็นรัฐบาลเพื่อจะได้งบประมาณอันมหาศาลเอามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เอามาใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าผมมีโอกาสเข้าไปผมคิดว่าจุดที่เราจะต้องแก้ไขคือการทำให้ฝ่ายค้านเข้มแข็งในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านมันอาจจะออกประหลาดซะหน่อยว่าเอ๊ะทำไมนักการเมืองมาเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านไปเราไปหาเสียงเนี่ยชาวบ้านเขาก็ถามว่าเพราะอะไรผมบอกว่ามันเปรียบเสมือนคนในครอบครัวสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าภรรยาได้มีการตรวจสอบสามีซะบ้างครอบครัวเราจะแข็งแรงแต่ถ้าเราต่างคนต่างไปไม่สนใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าในสภาเนี่ยมันมีสองฝั่งก็เปรียบเสมือนสองฝั่งเราก็คือสามีกับภรรยาเราต้องทำงานร่วมกันเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านการที่ทำให้ฝ่ายค้านเข้มแข็งก็จะทำให้ฝ่ายรัฐบาลเข้มแข็งไปโดยปริยายส่วนอีกเรื่องนึงที่ถามผมเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวกับการสำหรับคนพิการใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผมเกี่ยวกับคนพิการครับใช่ไหมสำหรับคนพิการจริงๆเนี่ยไม่มีใครทราบว่าบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรครักประเทศไทยเริ่มดับที่11เนี่ยเป็นคนพิการนั่งรถเข็นเขาเดินไม่ได้เดินไม่ได้สะดวกนะพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยแม้กระทั่งพรรคใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีเลยว่าจะใช้คนพิการซึ่งเขาสามารถจะมีความรู้ความสามารถเขาไม่ได้พิการสมองแต่เขาพิการที่ขาดังนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมเห็นว่าคนพิการหลายคนเขามีจุดที่อาจจะเสียเปรียบสักจุดนึงแต่เขามีจุดที่ได้เปรียบอีกจุดนึงจุดที่ได้เปรียบก็คือเขาสามารถใช้ความคิดใช้มันสมองของเขาในการทำงานได้คนนี้ชื่อคุณสุภลักษณ์หมายเลข11จบบัญชีมีความรู้เรื่องตัวเลขเนี่ยจดจำเรื่องตัวเลขได้อย่างแม่นยำมากแล้วก็เรื่องในการตรวจสอบงบประมาณในการตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบเรื่องโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเลขแกจำตัวเลขได้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องหนี้บัตรเครดิตที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตตัวเลขของคนถือบัตรเครดิตเนี่ยผมยังจำได้ไม่เท่าแกเลยแต่แกบอกว่าตัวเลขคนถือบัตรเครดิตณปัจจุบัน9,238,500
50คนตัวเลขอย่างเงี้ยเขาจำได้แต่ถามว่าเขาเดินไม่ค่อยสะดวกแล้วก็คนที่ถือบัตรเครดิตมีจำนวนหนี้เสียในขณะนี้เนี่ยเกือบ4ล้านตัวเลขต่างๆเขาดังนั้นการที่จะเห็นว่าคนที่มีความพิการทางร่างกายเนี่ยแต่เขาจะมีส่วนดีมีมันสมองดีและจดจำตัวเลขต่างๆได้ดีอันนี้คือหมายเลข11ของผมที่เป็นลำดับสุดท้ายถ้าถามผมว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการของผู้พิการเนี่ยผมคิดว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขามีแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเราทำอะไรให้กับคนพิการได้ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างอย่างรายการเนี่ยผมแทบไม่น่าเชื่อเลยว่ายังมีรายการอย่างเงี้ยในประเทศไทยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งจะให้คนที่พิการทางสมองทางหูทางตาหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยได้เขาไม่ได้มาดูได้มาเห็นการจัดรายการแบบนี้ในประเทศอเมริกาเองเนี่ยเขามีที่เขาเรียกว่าแฮนดิแคปที่จอดรถเขาจะต้องเว้นไว้ให้สำหรับที่จอดรถสำหรับคนที่เป็นแฮนดิแคปหรือว่าทางขึ้นจะต้องมีแรมป์ขึ้นหรือแม้กระทั่งในอาคารที่สาธารณะเช่นโรงเรียนโรงแรมเขาจะต้องมีห้องน้ำให้สำหรับคนพิการซึ่งจะเป็นห้องที่ไซส์ใหญ่ขึ้นจะต้องมีราวเหล็กให้จับตรงนี้เนี่ยเป็นผลออกมาจากว่าอเมริกาเนี่ยผ่านพ้น เรื่องสงครามเวียดนามหลังจากสงครามเวียดนามเนี่ยสสในสภาของเขาเนี่ยก็ได้ออกพยายามออกกฎหมายว่าเนื่องจากว่ามีทหารที่เขาบาดเจ็บพิการจำนวนมากแล้วก็ต่อมาก็มีคนที่มีอายุเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นดังนั้นจุดนี้แหละครับที่ทำให้สสในสภาเขานำเสนอนโยบายกฎหมายที่เรียกว่าแฮนดิแคปซึ่งกำหนดให้อาคารที่สาธารณะต่างๆจะต้องมีห้องน้ำจะต้องมีทางลาดขึ้นปัจจุบันเนี่ยผมไปมองดูในบางจุดเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่าอย่างสถานีขนส่งหรือแม้กระทั่งสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพเองเนี่ยบางจุดก็ยังขาดอยู่บางจุดเนี่ยมาออกแบบเอาตอนทีหลังนี่เองเหตุที่มาออกแบบทีหลังก็เพราะว่ามีแรงท้วงติงจากคนพิการว่าเอ๊ะทำไมไม่จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการบ้างเช่นลิฟต์เช่นทางลาดขึ้นผมคิดว่าตัวนี้แหละครับเป็นตัวสำคัญซึ่งจะจุดกระแสให้เกิดขึ้นว่าเอ๊ะคนที่เข้าไปเป็นส.ส.ในสภาเนี่ยจะนำเสนอกฎหมายอย่างนี้ได้อย่างไรของผมเนี่ยมีผู้สมัครคนหนึ่งเป็นคนพิการอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นผมคิดว่านโยบายพรรคผมเนี่ยเอาจากว่าผู้สมัครก็พอว่าผู้สมัครผมเนี่ยพรรคอื่นมี125คนพรรครักประเทศไทยมี11คนแต่ผมมีผู้สมัครเนี่ยที่เป็นผู้พิการผมมีผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงผมมีผู้สมัครซึ่งเป็นมุสลิมผมมีผู้สมัครที่เป็นเขาเรียกว่าในสังคมก็คือเป็นคนที่ไม่ใช่เมเจอริตี้คือไม่ใช่คนส่วนมากคนพิการก็มีพรรคใหญ่ๆหลายพรรคที่มีผู้สมัครครบถ้วน125คนก็อาจจะยังไม่มีเลยด้วยซ้ำก็แสดงให้เห็นแล้วว่าผมจะมีคนที่พิการแล้วสามารถที่จะมาร่วมออกนโยบายกับผมได้ดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะชัดเจนดีกว่าพรรคบางพรรคซึ่งมีคนจำนวนมากแต่ว่าไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคนพิการมีความรู้สึกยังไงคนพิการจะต้องการอะไรคนพิการต้องการให้รัฐเนี่ยช่วยซัพพอร์ตหรือว่าช่วยที่จะออกกฎหมายมาเพื่อให้พวกเขาทั้งเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างไรบอกยอดเยี่ยมมากเลยครับผมก็เห็นตัวอย่างที่ต่างประเทศนะครับได้รับการพัฒนาแล้วเกี่ยวกับด้านของคนพิการเนี่ยนะครับก็เหมือนกันยอดเยี่ยมมากเลยครับทีนี้ขอเรียนถามเกี่ยวกับทางด้านนโยบายเกี่ยวกับทางด้านหูหนวกโดยตรงนะครับไม่ทราบว่าท่านมีนโยบายเกี่ยวกับทางด้านต่างๆนั้นอย่างไรบ้างนะครับทางด้านหูหนวกโดยตรงค่ะเกี่ยวกับคนหูหนวกโดยตรงเอาเรียนให้ทราบตรงๆเลยนะผมไม่มีแต่ว่าผมอยากถามคุณให้คุณแนะนำผมบอกว่าจริงๆแล้วบอก
บอกตรงไม่มีเกี่ยวกลุ่มหูหนวกไม่มีแต่ว่าให้บอกว่าอยากอะไรก็คือว่าจริงๆแล้วผมก็อยากทราบเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับการผมว่ารับผิดชอบทางด้านของคนหูหนวกอยู่ใช่ไหมคะอยากให้มีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างคนตาบอดคนปัญญาอ่อนแล้วก็ต่างๆก็มีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วนะครับคนหูหนวกก็ยังไม่มีนะครับทางด้านกีฬาหรือว่าทางด้านข่าวสารเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็คือคนหูหนวกก็อาจจะบอกว่าชีวิตก็ยากอย่างเช่นก็คือว่าทางด้านทุนของกีฬานะครับก็คือเหมือนกับว่าที่อื่นนะครับก็มีสมาชิกเมื่อแข่งขันกันแล้วก็ได้มีรางวัลให้5ล้านอย่างเช่นคนปกติทั่วไปเวลาแข่งขันกีฬาโลกนะครับหรือว่าคนพิการก็เวลาได้รับรางวัลก็ประมาณ2ล้านแต่ว่าคนหูหนวกนั้นก็มีต้องแยกออกมานะครับถ้าเกิดคนหูหนวกนั้นได้ชนะก็จะไม่ค่อยจะมีรางวัลอะไรตรงนี้มากเท่าไหร่ไม่ทราบว่าจะสนับสนุนทางด้านอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างเรื่องของกีฬาเรื่องของกีฬาทุนก็ประมาณว่าคนที่หูหนวกโดยเฉพาะซึ่งอยากจะได้รับการสนับสนุนทางด้านกีฬาเพิ่มขึ้นก็คือว่าเขากำลังถามว่าก็คือคนทั่วไปเนี่ยเวลาได้ชนะรางวัลที่1มาใช่ไหมก็จะได้5ล้านต่อ1คนคนพิการทางด้านตาบอดหรือว่าทางด้านปัญญาอ่อนหรือว่าคนพิการเกี่ยวกับด้านแขนขาเนี่ยนะคะเวลามีปัญหาพอเขาแข่งขันชนะแล้วเนี่ยเขาจะได้รางวัลประมาณคนละ2ล้านบาทแต่คนหูหนวกเองเนี่ยไม่มีรางวัลสนับสนุนทางด้านนี้เลยถามว่าจะมีวิธีไหนบ้างในการช่วยให้คนหูหนวกได้มีสิทธิเท่าเทียมกันทางด้านนี้บ้างครับผมคิดว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยหลายพรรคนำเสนอนโยบายสำคัญคือนโยบายที่เรียกว่านโยบายประชานิยมนโยบายประชานิยมหรือที่เราเรียกว่าป๊อปปูลิซึมเนี่ยมีกองทุนต่างๆผมคิดว่าเป็นนโยบายซึ่งลดแลกแจกแถมด้วยเช่นจะแจกที่แจกทางแจกทุนแล้วยังมีพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนำเสนอหนักเข้าไปอีกบอกจะล้างหนี้ให้เลยเสียดายที่ว่าพรรคผมนั้นน่ะเน้นหนักทางเรื่องการคอร์รัปชันพรรคผมเนี่ยเป็นพรรคที่มีขนาดไม่ใหญ่การต่อสู้กันในขณะนี้ของพรรคการเมืองใหญ่ๆ2พรรคซึ่งได้แก่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยมีการนำเสนอนโยบายต่างๆซึ่งมีดีเทลรายละเอียดเนี่ยมากแต่ผมไม่มองไม่เห็นว่าเขามีนโยบายในการช่วยเหลือสำหรับคนหูหนวกได้เลยตัวนี้เนี่ยถ้าผมมีโอกาสเข้าไปในสภาผมสามารถที่จะท้วงติงได้ผมสามารถจะเอาคำข้อคิดเห็นคำแนะนำจากคุณเนี่ยเข้าไปพูดในสภาแล้วไปท้วงติงเขาไปเพิ่มให้เป็นกองทุนสำหรับคนพิการกองทุนสำหรับนักกีฬาหูหนวกกองทุนสำหรับนักกีฬาที่มีความพิการในด้านอื่นๆซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์ในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่พิการโดยเฉพาะตระกูลพูดถึงคนหูหนวกเนี่ยผมรู้จักดีเพราะอะไรรู้ไหมคุณเคยไปแถวไอ้สุขุมวิทซอย10ผมไหมสวนชูวิทอ่ะคุณเคยใช่ไหมนั่นแหละคนแถบนั้นน่ะหูหนวกหมดเลยนะแม่ถ้าคุณเคยไปที่สุขุมวิท10ก็จะมีร้านค้าต่างๆขายเสื้อยืดขายของขายให้นักท่องเที่ยวแล้วบริเวณนั้นน่ะเขาเป็นคนหูหนวกหมดเวลาเขาเจอผมอ่ะเขาจะทำอย่างนี้เลยไอ้นี่มันแปลว่าอะไรไอเลิฟยูเนี่ยใช่นี่แหละสุขุมวิท10